วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับของเรานะฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำชื่อก่อนแต่ละคนสวัสดีครับผมชื่อเจ๋งโชติพันธ์นะครับสวัสดีครับผมนิกเกตชนะนะครับสวัสดีครับภูนะครับสวัสดีครับเบลครับจากทราเวลเมเกอร์ครับอยากให้ตัวแทนกล่าวถึงงานJapan Expo วันนี้ก่อนวันนี้ดีกว่าก็วันนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอคนเยอะๆอีกครั้งนึงเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเราไม่ค่อยได้ออกมาเจออะไรแบบนี้คิดถึงบรรยากาศแล้วพอมาเจอแล้วรู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีที่ใหญ่มากครับตื่นเต้นแล้วก็นั่นแหละดีใจที่ได้มาเจอทุกคนก็ขอฝากผลงานของพวกเรานะครับเรื่องต่อไปเป็นซีรีส์ครับ Trouble Maker กับกับซีรีส์ Love Maker กับ Trouble Maker ทั้งคู่เลยนะครับผมฝาก IG ได้เลยครับผมก็ IG ของผมนะครับ JENGCHTPS ครับผมครับ IG ผมนะครับ NIXZER ครับIG ผมนะครับ BSUDI แล้วก็เลข 5.VI ครับ IG ผมก็ BEWL ครับ .RCT ครับคำถามสุดท้ายนะฮะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะอยากฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์กันตรงนี้เดี๋ยวฝากมาครับก็ในยุคปัจจุบันนะครับก็เราเข้าใจเนาะว่ากำลังเรียนออนไลน์อยู่หลายคนเครียดนะครับแต่คนท้อนะครับก็เบลขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอนิดนึงด้วยผมขอเพิ่มนิดนึงพอดีเพิ่งนึกออกคือพอดีว่าตอนที่ผมเรียนอ่ะมันไม่ใช่เรียนออนไลน์เนาะมันเป็นเรียนแบบว่าเข้าคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยการที่เราเข้าคลาสเรียนอ่ะเราไปทำกิจกรรมอื่นๆอ่ะยากมากเพราะวันนี้เราต้องมีเรียนนึกออกใช่ไหมแล้วพอมีการเรียนออนไลน์อ่ะบางคนอาจจะเครียดว่าอยู่แต่ห้องเดี๋ยววันนี้มีเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นอยากให้มองแง่บวกว่าเราเรียนออนไลน์วันละไม่กี่ชั่วโมงเราสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเราจะไปศึกษาในสิ่งที่เราอยากรู้ได้เพิ่มเติมของพี่อ่ะเวลาพี่อยากจะทำงานพี่ก็ไปทำงานไม่ได้นะเพราะวันนั้นนะพี่ติดเรียนแล้วแต่อย่างเงี้ยสมมุติว่าสำหรับคนที่เรียนมหาลัยเนาะเรียนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอเรียนเสร็จเราก็ไปหาศึกษาอะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติมได้จากโลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับหล่อป่ะเรียนออนไลน์ครับก็อยากแบบผมเองก็ประสบแบบเรียนออนไลน์เหมือนกันครับก็อยากแบบให้ทุกคนสู้ๆครับเพราะว่าก็น่าจะหาแบบความรู้จากที่บ้านได้เยอะแยะครับไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวครับขอบคุณครับอ๋อออนไลน์ฮะก็อยากจะบอกให้ทุกคนสู้ๆในการเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นม.5 ครับก็ยังเรียนอยู่เลยผมก็เข้าใจครับว่าการเรียนออนไลน์เป็นไงแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วเดี๋ยววันนึงเราจะผ่านไปได้ครับผมได้เลยขอบคุณทั้ง4ท่านมากครับ